สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่โฮโรหรือกิ่งไผ่พยากรณ์นะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงความรักนะคะรายสัปดาห์คุมเนื้อหาตั้งแต่24 ธันวาถึง 30 ธันวา 2561นะคะค่ะอาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานเปิดดวงชาวราศีมีนไว้แล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะค่ะเรามาดูไพ่ไปพร้อมๆกับอาจารย์เลยนะคะอาจารย์จะอ่านพลังงานไพ่ใบแรกนะคะก็คืออาจารย์แยกเป็นฝั่งนี้เป็นดวงของชาวมีนแล้วก็อันนี้เป็นดวงคนรักของชาวมีนนะคะดูพลังงานการ์ดใบแรกเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่เจ็ดดาบเนี่ยบ่งบอกถึงความหวาดระแวงก็ได้ความที่เหมือนกับเราคิดว่าคนของตัวเองคือคนรักของตัวเองอาจจะมีความที่เหมือนทำอะไรที่ไม่ชัดเจนอยู่ก็ได้นะคะเหมือนมีอะไรปิดบังนะคะชาวราศีมีนจะมองคนรักเหมือนมีอะไรเงื่อนงำนะคะมีข้อมูลอะไรที่ปิดบังอยู่ไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่อัศวินถ้วยไปคุยกับใครใหม่ๆไหมนะคะก็ชาวราศีมีนก็จะคิดประมาณนั้นเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วนิ่งไงคะมันมีสี่ดาบกับราชาดาบการแสดงออกจากคนที่อาจจะมีเขาเรียกว่ามีโอกาสเจอกันหรือพูดคุยกันบ่อยๆแต่แล้วอยู่ๆก็ไม่ได้ข่าวคราวหรือเงียบหายไปนะคะไพ่เจ็ดเหรียญคือการรอคอยสามดาบคือความทุกข์ทรมานก็อาจจะคิดว่าคนรักมีคนอื่นแล้วล่ะเป็นภาพผู้หญิงที่นั่งร้องไห้ท่ามกลางสายฝนมีดาบเสียบหัวใจเลือดไหลนะคะแทนหัวใจนะไอ้แดงๆเนี่ยนะคะฝนก็ตกกระหน่ำท้องฟ้าก็มืดนะมันก็สื่อถึงเหมือนกับชาวราศีมีนคิดว่าการนิ่งของความสัมพันธ์เนี่ยก็จะคิดว่าคนรักไปมีคนอื่นก็เลยเหมือนเศร้าโศกเสียใจอย่างมากนะคะไพ่ขึ้นห้าไม้เท้าบวกเด็กถือถ้วยอาจจะเป็นในแง่ของความรักที่นิ่งไปเนี่ยอาจจะแปลคนรักของคุณเขาเรียกว่าอาจจะไปโฟกัสในเรื่องงานก็ได้ห้าไม้เท้าและงานนี้เขาอาจจะเป็นงานที่สังคมใหญ่เจอผู้คนเยอะๆอาจจะมีใครเข้ามาชอบพอหรือคุยกับแฟนคุณก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีมีนแต่คนรักคุณก็อาจจะยังเหมือนไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรมากมายเกินกว่าคำว่าเพื่อนร่วมงานก็ได้นะอาจารย์มองภาพรวมเพราะมันเป็นไพ่พระสังฆราชสี่ดาบราชาดาบว่ามันแอคชั่นไพ่ไม่ได้ออกแนวที่เขาไปมีอะไรอ่ะนะคะมันสื่อถึงอาจจะเพราะเขาเรียกว่าอาจจะเพราะในเรื่องงานเท่านั้นล่ะค่ะจำเพราะเรื่องงานที่เขาคุยกันไม่น่าจะเป็นไพ่ในแง่ของความรักนะคะอาจารย์มองประเด็นนี้นะสำหรับเหตุการณ์ที่อ่านออกมาจากดวงของชาวราศีมีนส่วนดวงคนรักเนี่ยก็จะเห็นไพ่หนึ่งเหรียญห้าถ้วยแล้วก็หมายเลขสองพระราชินีพระจันทร์ก็อาจจะแปลว่าหนึ่งเหรียญก็อาจจะยังเห็นคุณค่าคุณอยู่ยังรักคุณอยู่ห้าถ้วยรู้สึกเสียอกเสียใจที่คุณไปคิดมากหรือเข้าใจอะไรผิดนะคะราชินีพระจันทร์มันเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับความไม่ชัดเจนนะคะความรักนะตอนนี้นะคะคนรักก็จะรู้สึกเสียใจว่าเขาทำดีที่สุดแล้วก็ได้นะเขาเห็นคุณเป็นคนมีค่าและมีความสำคัญต่อเขาอย่างแน่นอนหนึ่งเหรียญโดยเฉพาะไพ่ตำแหน่งข้างบนเป็นเก้าไม้เท้าแล้วก็เป็นราชินีถ้วยแปลความผูกพันนะคะการประคับประคองการกอดที่จะไม่ยอมให้คุณต้องหลุดไปไหนหรือต้องเสียคุณไปอาจารย์มองว่าคนรักของชาวราศีมีนต้องหาวิธีการทุกอย่างที่จะปรับความเข้าใจกับคุณล่ะนะคะไพ่สองถ้วยเป็นตัวคำตอบว่าต้องกลับมารักกันเห็นไหมคะต้องกลับมารักกันมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันเกิดขึ้นได้ นะคะสำหรับคนรักของคุณเนี่ยเขาจะต้องหาโอกาสอธิบายให้คุณเข้าใจนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนทุกท่านนะคะเรามาดูดวงคนโสดราศีมีนนะคะสัปดาห์นี้ดวงคนโสดราศีมีนจะมีใครเข้ามาไหมเป็นหนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่เดทแล้วก็ไพ่เด็กถือไม้เท้าอาจารย์จะแปลอย่างนี้ก็แล้วกันหนึ่งไม้เท้าขึ้นเนี่ยหมายเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะคะสัมพันธ์เดิมเดทความผิดหวังก็ต้องจบไปจบเพื่อจะเกิดใหม่มีสิ่งใหม่ๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตได้ก็คือเพจอัพวานเด็กถือไม้เท้านะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คนชาวราศีมีนคนโสดที่เพิ่งจบความสัมพันธ์ไปหรือจบไปนานแล้วก็แล้วแต่ให้เปิดใจกับสิ่งใหม่ๆมีโอกาสที่พัฒนาเป็นความรักได้นะคะค่ะมาดูไพ่คำแนะนำจากไพ่ชุดแสงสุขค่ะถ้าจากคำแนะนำจากไพ่นะคะอาจารย์ก็จะแปลประมาณว่ามีคนเอามีดมาจี้อยู่ข้างหลังเนี่ยเหมือนจะโดนแทงข้างหลังอะนะคะเพราะนั้นถ้าแปลความรักก็ต้องบอกว่าให้ซื่อสัตย์ต่อกันนั่นแหละค่ะอย่าทำร้ายกันลับหลังนะคะแล้วก็มีภาพกระซิบกระซาบข้างหูก็แปลว่าอย่าหูเบาอย่าเชื่ออะไรที่ได้ยินได้ฟังมาถ้าไม่ได้เห็นกับตาตัวเองหรือได้ฟังกับหูตัวเองจากปากของคนคนนั้นจริงของคนรักคุณจริงคุณต้องใคร่ควรให้จงหนักคิดแล้วคิดอีกนะคะต้องแบบว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่ใครเขามาเล่ามาลือให้คุณฟังนะจริงหรือไม่จริงนะคะไพ่มันจะเป็นออกประเด็นนี้นะเพราะฉะนั้นต้องหนักแน่นนะต้องหนักแน่นนะไพ่จะให้แนะนำให้คำแนะนำประมาณนี้นะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แล้วก็เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ติดตามอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ